คู่แค้นของวงการกีฬามีเยอะหากในวงการฟุตบอลไทยหลายคนก็ต้องคงนึกถึงบุรีรัมย์กับทีมเมืองทองสองทีมยักษ์ใหญ่ที่คอยไล่เบียดแย่งความเป็นหนึ่งในวงการถ้าเป็นที่ประเทศอังกฤษอาจจะมีหลายทีมเพราะมีหลายคู่แข่งในเมืองเดียวกันอย่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ถ้าต่างถิ่นแต่เป็นคู่แข่งที่เราเชื่อเขาว่าต่างฝ่ายต่างมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นที่สุดก็ต้องยกให้ศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลแต่ถ้าเราบินไปที่สเปนคงไม่มีใครเถียงเขาว่านี่คือ2ทีมที่ต้องการล้มซึ่งกันและกันมากที่สุดนั่นก็คือทีมเรอัลมาดริดและทีมบาร์เซโลนา2ทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ไล่แข่งกันตั้งแต่ผู้จัดการทีมที่เป็นคู่แข่งกันมานานอย่างโจเซ่มูรินโญ่กับเป๊ปกัวร์ดิโอลาและยังไม่จบที่ผู้จัดการทีมเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวรุกของแต่ละทีมของแต่ละฝั่งมีเรื่องราวที่ร้อนแรงยิ่งกว่าแดดในกทม.และสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการแย่งชิงบัลลังก์ของ2ตัวพ่อลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโน่โรนัลโดในช่วงที่เขาเล่นอยู่ที่สเปนคู่แข่งกันมากขนาดนี้จะเป็นอย่างไรหากทีมใดทีมหนึ่งโดนปาดหน้าคือหนึ่งในความภูมิใจของคนเอเชียในวงการฟุตบอลระดับโลกกับหนุ่มวัยเพียง18ปีทาเคฟุซะคูโบะกองหน้าสัญชาติญี่ปุ่นกับอนาคตที่แสนจะสดใสย้อนกลับไปเมื่อคูโบะอายุเพียง7ขวบเขาลงเล่นให้กับทีมเล็กๆในบ้านเกิดที่เมืองคาวาซากิพออายุได้8ขวบเขาได้เข้าแคมป์ฟุตบอลที่สโมสรบาร์เซโลนาหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นในแคมป์นั้นเขาได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมปีต่อมาเขาถูกเลือกให้เป็นตัวแทนจากแคมป์ฟุตบอลของบาร์เซโลนาที่ได้ไปจัดทั่วโลกบินไปแข่งที่ประเทศเบลเยียมซึ่งทีมของเขาก็ได้อันดับ3และตัวเขาก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกเมื่อเขากลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เล่นให้กับทีมเยาวชนของสโมสรที่บ้านเกิดหลังจากนั้นอีก1ปีเขาก็ถูกเชิญให้ไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกเยาวชนถึงที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนรวมไปถึงเซ็นสัญญาเข้าสังกัดจนกลายเป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เซ็นสัญญาและเป็นเด็กญี่ปุ่นคนแรกของศูนย์ฝึกเยาวชนแห่งนี้ด้วยลีลาการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่วบวกกับผสมผสานสูตรสำเร็จของบาร์เซโลนาเขาจึงถูกบรรดาสื่อมวลชนจากทั่วโลกยกย่องให้เขาเป็นลีโอเนลเมสซี่ของญี่ปุ่นอนาคตกับบาร์เซโลนาช่างดูสดใสแต่สุดท้ายเพราะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีคำสั่งลงโทษแบนการซื้อนักเตะของบาร์ซ่าตลอดฤดูกาล 2014 ถึง 2015 จากสาเหตุที่สโมสรได้ทำผิดกฎการซื้อขายนักเตะต่างชาติและนักเตะที่อายุน้อยกว่า18ปีเข้าทีมนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาโดย1ใน9รายชื่อมีชื่อของคูโบะร่วมอยู่ด้วยจากโทษนี้ทำให้คูโบะต้องอดลงเล่นให้กับบาร์ซ่าถึง1ปีครึ่งเขาจึงกลับมาลงสนามอีกครั้งที่บ้านเกิดกับทีมเยาวชนของ FC โตเกียวแม้จะมีอุปสรรคแต่ถ้าคุณเก่งจริงไม่ว่าจะอยู่ไหนแสงระยิบระยับในตัวของเราก็ยังเฉิดฉายด้วยวัยเพียง15ปี5เดือนกับอีก1วันคูโบะได้รับโอกาสลงในศึกเจลีก3กับทีม FC โตเกียวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจนทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในเจลีกและ5เดือนต่อมาเขาก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกด้วยการเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในศึกเจลีกจากการซัดประตูชัยช่วยให้ทีมของเขาเอาชนะเซเรโซออสการุ่นอายุไม่เกิน23ปีกับสกอร์1ต่อ0ด้วยวัยเพียง15ปี10เดือนกับอีก15วันและในปีนี้เขาก็ได้ก้าวเข้าไปสู่ทีมชาติของญี่ปุ่นด้วยวัยเพียง18และเรื่องราวของเขาก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะล่าสุดชื่อของคูโบะได้กลายเป็นหัวข่าวหน้าหนึ่งไปทั่วโลกด้วยการเซ็นสัญญากับคู่แข่งของทีมที่พยายามปลุกปั้นเข้ามานั่นก็คือเรอัลมาดริดด้วยสัญญาซื้อขายกันเกือบ100ล้านบาทพร้อมกับข้อเสนอที่สูงถึง40ล้านบาทต่อปีด้วยสัญญาที่ยาวถึง6ปีไปร่วมทับกับทีมสำรองของราชันชุดขาวซึ่งวงในได้บอกว่าความจริงแล้วมีสโมสรยักษ์ใหญ่ถึง3สโมสรนั่นก็คือเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและจอมทุ่มระดับโลกอย่างเปเช่แห่งฝรั่งเศสแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครที่ยื่นข้อเสนอได้ดีที่สุดสำหรับคูโบะได้เท่ากับเรอัลมาดริด
ซึ่งเรอัลก็ได้วางแผนไว้ว่าภายในไม่กี่ฤดูกาลพวกเขาก็ดันชื่อของคุโบะไปอยู่ในทีมใหญ่ของสโมสรให้เด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้โชว์ฝีเท้าเทียบเท่าเหล่าบรรดาซุปตาร์ค่าตัวหลักพันล้านแน่นอนคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่อยากดูรายการสปอร์ตมาเฟียย้อนหลังหรือคลิปที่มีสีสันอีกมากมายสามารถติดตามชมได้ที่ทางช่องทาง YouTube ช่องแชมป์ Channel แล้วก็ช่วยไปกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์กันเยอะนะคะช่วงหน้าเราจะพาไปดูธุรกิจใหม่ที่หลายหลายคนต้องมีอึ้งจากนักชกที่สร้างแผลแล้วก็ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งสู่ชายที่จะนำรอยยิ้มตาพริ้มๆให้กับลูกค้าร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free